นี้การเมืองร้อนระอุแน่ๆนะคะจับตาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่องค์คณะตุลาการนะคะท่านจะมีการประชุมพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลค่ะก่อนในก้าวไกลก็มีการแถลงและก็ยื่นคำชี้แจงถึงศาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ลุ้นกันจริงๆแต่ก็บอกทั้งกลอาเรียกว่าทั้งแฟนคลับแล้วก็กองแข่งก็วันนี้ศาลไม่ได้วินิจฉัยนะเอาให้เข้าใจว่าจะยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้จะประชุมพิจารณากันต่อจะเอายังไงต่อแต่วันนี้พอประชุมเสร็จจะมีการนัดวินิจฉัยเลยไหมหรือตอนนี้ต้องลุ้นเนี่ยแหละค่ะและถ้านัดจะเป็นช่วงไหนวันที่เท่าไหร่กันแน่ขณะที่ฝากฝั่งก้าวไกลนะคะอย่างหัวหน้าพรรคคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเปิดใจกับทีมข่าวเนชั่นทีวีนะคะบอกว่าสิ่งที่หวังตอนนี้อยากให้ศาลท่านเปิดไต่สวนอยากมีโอกาสได้พูดได้บอกนี่คือมุมของก้าวไกลแต่ทำใจได้ไหมถ้าปลายทางท้ายที่สุดจะถูกยุบพรรคเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาก็ทำใจไว้แล้วค่ะมีความมั่นใจว่าข้อต่อสู้ในคดีของเรามีน้ำหนักเพียงพอนะครับที่ศาลจะรับฟังสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับพรรคนั่นก็คือคำวิจัยออกมาไม่เป็นคุณนำไปสู่การยุบพรรคผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่ส.ส.ที่เหลืออยู่ก็ต้องไปสังกัดพรรคใหม่แล้วก็พวกผมจากที่เป็นแนวหน้าที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกมันก็ไม่มีแถวไหนหรอกครับเพื่อนๆส.ส.ที่เหลืออยู่ละแต่เราไม่ได้ถึงกับแบ่งเป็นแถว4แถว3แถว2อะไรขนาดนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพออกมาแล้วก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนแสดงความสามารถนะครับแล้วก็ให้โอกาสตามผลงานตามความกระตือรือร้นของแต่ละคนเพราะนั้นมันจะไม่ได้มีลักษณะมาเป็นรุ่นเป็นแถวๆถ้าถึงขั้นถูกยุบพรรคจริงๆแน่นอนนะคะกรรมการบริหารพรรคเขาก็ไม่สามารถจะมีบทบาททางการเมืองก็คือออกหน้าไม่ได้แล้วเขาก็พร้อมเป็นลมใต้ปีกนะคะให้กับคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าตอนนี้มีพรรคการเมืองหลายๆพรรคมาทาบทามส.ส.ของก้าวไกลไปอยู่ด้วยเรียกกันว่าโปรยเงินไปเลยอยากได้เท่าไหร่มหากรรมซื้องูเห่าเหมือนตอนอนาคตใหม่กลับมาอีกแล้วนะคะคุณเจตวัฒน์ใช้คำว่าหลายพักหรอหลายพักหลายพักหลายพักพักและน่าจะเป็นรัฐบาลด้วยนะฝั่งไหนฝั่งไหนแน่นอนก็ต้องเป็นฝั่งรัฐบาลแหละจะได้เพิ่มศักยภาพนะคะขณะเดียวกันเจ้าตัวก็แน่นอนคือเอาจริงก่อนนะเนี่ยถ้าใครเป็นคอการเมืองรู้อยู่แล้วสไตล์การสัมภาษณ์ของคุณต๋อมชัยวัฒน์หรือว่าก้าวไกลเขาพูดมาตลอดว่าถ้ายอมเป็นงูเห่าตอนนี้เท่ากับว่าอนาคตทางการเมืองคุณจะไม่มีเพราะคุณจะได้เป็นส.ส.แค่ในพรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เท่านั้นนะคะความพยายามที่จะซื้องูเห่าใช่ไหมครับโอ้โหไอเนี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วเราก็ติดตามนะครับคือก็มีคนจากหลากหลายพักแหละครับที่มาพยายามที่จะมาติดต่อส.ส.ในเสนออย่างนั้นอย่างนี้ก็ส.ส.ก็มาเล่าให้ฟังอยู่เสมอเราเองก็ติดตามข้อมูลของเราด้วยนะครับก็เยอะติดต่อส.ส.เยอะมากปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจว่าเพื่อนส.ส.ในรุ่นนี้เนี่ยโอ้มีความมั่นคงในทางอุดมการณ์สูงขึ้นพิมพ์คุยกันในไลน์นู่นนี่นั่นกลุ่มนี้ก็คนนี้ก็อ้างว่าติดต่อไว้แล้ว15คนอันนี้ก็ติดต่อไว้แล้ว25คนมีรายชื่อบางครั้งมีรายชื่อมาเรียบร้อยนะครับผมอ่านรายชื่อบางทีก็ขำโอ้โหเคลมไปได้ไงไอ้คนนี้นะไอ้นี่นะใช่มั้ยงั้นถ้าเชื่อตามที่เคลมอยู่นี่หมดพักแล้วตอนนี้ซึ่งวิธีการนี้คนจะเลิกได้แล้วความพยายามที่จะซื้องูเห่าใช่มั้ยครับคุณชัยธวัฒน์ดูอารมณ์ดีนะใช่ค่ะเล่าไปยังหัวเราะไปบอกอ่านไปบางกระแสข่าวก็ขำไปก็เขาบอกว่าเขาเตรียมทุกฉากทัดแล้วไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนนะคะ worst case ถ้าร้ายแรงที่สุดถึงขั้นยุบพรรคก็พร้อมเหมือนกันค่ะอาขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะ44ส.ส.ของก้าวไกลบ้างที่ก่อนหน้านี้มีการลงชื่อกันเข้าชื่อแก้ไขมาตรา112นะคะซึ่งตอนนี้ก็ลุ้นกันว่าปปช.เนี่ยจะชี้ว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่เพราะถ้าปปช.ฟันปุ๊บ
44 ส.ส.จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะ อันเนี้ยร้ายแรงซะกว่ายุบพรรคซะอีกค่ะเรื่องนี้นะคะคุณชัยวัฒน์ก็มองว่าคดีในปปช.น่าจะยาวนานเพราะต้องเสนอศาลฎีกาวินิจฉัยก่อนแตกต่างกับคดีในศาลรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายกฎหมายและส.ส.ของพรรคก็เตรียมสู้ทั้ง2คดีนะคะช่วงท้ายให้เจ้าตัวประเมินว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยนำโดยนายกเศรษฐาเนี่ยจะอยู่ครบเทอมคือ4ปีหรือไม่คุณชัยวัฒน์มองแบบนี้ว่าแกนนำรัฐบาลคงตั้งใจอยู่ให้ครบ4ปีนั่นแหละแต่วันนี้รัฐบาลทำงานมาหลายเดือนแต่ยังงูหัวไม่ขึ้นความเชื่อมั่นรัฐบาลของประชาชนติดลบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สถานการณ์การเมืองทำให้พรรคแกนนำไม่แข็งแรงความเปราะบางกับพรรคร่วมอาจเกิดขึ้นรวมทั้งยังมีบางกลุ่มนอกรัฐบาลพยายามสกัดนายกเศรษฐาดังนั้นหากจะอยู่ครบ4ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายและบรรยากาศการเมืองวันนี้อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายไม่ใช่แค่กับก้าวไกลแต่ทุกพรรคโดยเฉพาะรัฐบาลก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะนี่จากปากคุณชัยวัฒน์คุณผู้ชมคะเป็นการเปิดใจกับเนชั่นทีวีค่ะเมื่อวานนี้มาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นเนาะและประเด็นเมื่อกี้ที่คุณมิ้วเล่าไปก็ในส่วนของคดี112เองก็มีเหมือนกัน